เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวนะครับเกม Power นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวหลังจากที่ผมเล่นไป50ชั่วโมงนะครับหรือว่าเรียกว่าเล่นจนคอนเทนต์มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ช่วงใน Early Access นะครับต้องบอกก่อนนะว่าเกมมันยังมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบเนื้อหาเนื้อเรื่องหลักมาอัปเดตคิดว่าน่าจะมีในอนาคตอีกนะครับเพราะว่าแมปที่เหลือเนี่ยมันยังไปไม่ได้นะครับบางส่วนก็คือแบบยังล็อกไว้อยู่อย่างเช่นในที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่เราเห็นในตามฉากที่ผมพาไปดูเนี่ยครับอันนี้คือเผื่อใครยังเล่นไม่ถึงนะผมจะบอกว่ามันไปไม่ได้นะครับมันนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนะก็คือยังเข้าไปไม่ได้คิดว่ายังมีอัปเดตในอนาคตนะครับส่วนพื้นฐานระบบการเล่นเกมเพลย์นะครับคือเกมยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันดูชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นเกมแนวโอเพนเวิลด์นะครับเล่นไปเรื่อยๆทำเควสนู่นนี่นั่นนะครับทำเควสแบบฟาร์มจับเหมือนเราจับเหล่ามอนสเตอร์นะครับจับมาใช้งานที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีเควสที่เป็นฐานอัปเกรดนะครับซึ่งจริงๆผมเล่นจนมันตันไปหมดแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ นะครับส่วนความสนุกของเกมนี้นะครับคือการจับเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าเหล่าพาวเนี่ยมาใช้งานนะครับก็มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับบางตัวปลูกผักได้บางตัว ตัดแร่ตีหินได้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ครับว่าแล้วแต่เราจะเอามาบริหาร manage ฐานของเรานะครับซึ่งโดยที่ผมดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเกมที่เล่นเพลินนะต้องผมต้องขออนุญาตเอาไปเทียบกับเกมแนวที่คล้ายๆกันอย่างโปเกมอนคือถ้าเป็นเกมโปเกมอนนะครับมันทำอะไรมากไม่ได้คือถ้าเป็นอย่างเกมโปเกมอนเนี่ยมันเหมือนจับมาแล้วก็สู้กันอย่างเดียวเหมือนเป็นเทิร์นเบสนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบมันไม่ได้มีอินเทอร์แอคกับเหล่ามอนสเตอร์เหล่าตัวละครที่เราจับมาได้แต่พวกนี้คือเราจะได้เห็นกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเลยตั้งแต่การกินการปลูกผักการทำงานการแบบนู่นนี่นั่นมันคือเราจะเห็นตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยประมาณนะครับมีการแบบมาแช่น้ำพุร้อนผ่อนคลายทำงานหนักทำงานมากๆเหล่ามอนสเตอร์เราก็จะเหนื่อยแล้วง่วงนอนอะไรประมาณนี้ก็จะมีนะครับซึ่งเกมเนี้ยมันให้ประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยได้ดีมากๆนะครับหลังจากผมเล่นไป50ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าเกมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างพื้นฐานเบสตัวเกมทำออกมาได้ดีมากนั่นทำให้ผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนส่วนมากถึงเล่นแล้วมันติดพันมันเพลินมันมีอะไรนู่นนี่นั่นให้ทำอยู่ตลอดเวลานะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับคือมันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับที่ตัวเกมเนี่ยคอนเทนต์มันไม่ได้หลากหลายนะครับต้องบอกว่าพื้นฐานเกมเพลย์ดีนะครับแต่คอนเทนต์มันยังไม่ได้หลากหลายตอนนี้คือผมคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นในเรื่องเป็นเควสในเรื่องขึ้นมาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ให้ทำมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราออกไปสำรวจอ่ะมันก็จะมีให้เราทำไม่กี่อย่างก็คือสำรวจเก็บของเจอตัวนั้นจับตัวนี้อะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมอ่ะผมว่าแค่นั้นมันเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เวลา เวลาที่เราเล่นเนี่ยเวลาเราจับตัวไหนมาได้เนี่ยบางตัวก็จะมีความสามารถนะครับปลดล็อกได้สามารถเป็นสัตว์ขี่ได้ติดอาวุธให้มันได้อะไรเงี้ยซึ่งอะไรหลายๆอย่างผมต้องบอกเลยว่าทางผู้พัฒนาเขาทำออกมาได้ดูชาญฉลาดมากๆนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกมนี้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของมีมด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นแบบเนี่ยผมเอานกควันกินมาอัปเกรดอย่างเงี้ยเขาฉลาดนะเขาทำให้ทุกอย่างมันสามารถเป็นมีมแล้วก็สามารถถูกตัดต่อเอาเป็นคลิปทำเป็นคลิปแบบพวกคลิปโปรโมทตัวเกมได้อะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกไม่ว่าวันนึง เดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูความสามารถของเจ้านกควันกินคาให้ดูสดๆเลยนะครับคือต้องบอกว่า ความสามารถของเหล่าพาวเนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับซึ่งแต่ละแบบที่เราปลดล็อกมาได้แต่ละอย่างที่เราได้มามันดูไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ดีนะครับคือต้องบอกว่าอะไรหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบในเกมเนี่ยเขาแทบไม่ต้องโปรโมทเลยครับเขาแบบสิ่งที่มันทำได้ในเกมเนี่ยเขาเอาไปตัดต่อเป็นคลิปใน TikTok คลิปช็อตคลิปอะไรพวกนี้มันทำอะไรมันทำแล้วมันทำออกมาแล้วดูดีมากๆเลยผมให้ดูอย่างจับนกเพนกวินอย่างเงี้ยนั่นเองนะ
เนี่ยเนี่ยจับเอาจับพอจับเอาไปเป็นปืน RPG อย่างเงี้ยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งมันดูเป็นมีมแล้วก็สามารถทำให้เป็นไวรัลได้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมต้องยอมรับนะว่าคนที่เขาออกแบบเกมเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งเรื่องนี้มากๆนะครับส่วนในเรื่องของคอนเทนต์อื่นเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละเมืองแต่ละจุดเนี่ยมันต้องบอกว่ามีความเป็นคล้ายๆเซลดาอยู่ประมาณนึงครับเซลดาเวลาเราวิ่งไปในแต่ละจุดเขตนี้เป็นเขตร้อนเขตนี้เป็นเขตหนาวต้องมีการเปลี่ยนชุดต้องมีการปรับตัวในการเข้าไปแต่ละจุดนะครับโปเกมอนหรือว่าโทษทีเหล่าพาวหรือว่าเหล่ามอนสเตอร์มีการแพ้ธาตุแพ้ทางอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จะมีความเป็นเทคนิคอลหน่อยแล้วส่วนระบบเลเวลระบบสกิลก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเกมอาร์คครับที่เราสามารถแบบอัปเกรดของแต่ละเลเวลได้นะครับอันนี้ผมเล่นตันละแต่ว่าที่อันไหนที่ยังไม่ได้อัปเนี่ยต้องไปฟาร์มเวลตามในดันเจียนนะครับมันจะได้สกิลพอยต์มาเรียนรู้แล้วเราจะได้สกิลพอยต์เพิ่มนะครับประมาณนั้นส่วนวิธีการเก็บเลเวลนะครับการเก็บเลเวลได้เลเวล XP มาจากทุกๆอย่างเช่นการคราฟไอเทมการอะไรต่างๆเนี่ยการคราฟไอเทมทำทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมที่เราทำได้ XP หมดนะครับส่วนถ้าอยากฟาร์มเวลเร็วๆผมแนะนำไปตีบอสหอคอยประมาณนั้นในพวกบอสหอคอยพวกนี้บอสหอคอยตรงไหนวะเนี่ยตามพวกนี้ก็ได้บอสหอคอยพวกนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ไปตะไปไล่สู้ตามบอสหอคอยซึ่งมันจะได้ XP เยอะมากนะครับผมหลังๆผมเวลตันได้เพราะว่าเวลตันไปเพราะว่าใช้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปสู้กับบอสหอคอยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเลเวลไวหรืออยากฟาร์มไวใครไม่ชอบฟาร์มอะไรเงี้ยก็สามารถไปปรับได้ในเขาเรียกว่าอะไรนะในตัว setting server นะครับมีปรับให้หมดทุกอย่างเลยอยากได้แบบไหนก็สามารถปรับได้นะครับโดยรวมแล้วจริงๆแล้วสำหรับผมนะเกม power คือเกมที่สำหรับผมนะอันนี้ในมุมมองของผมนะครับผมว่ามันคือเกมที่โปเกมอนที่ควรจะเป็นแล้วมันก็ไม่เคยจะเป็นสักทีนะครับเพราะว่าล่าสุดผมเล่นเกมโปเกมอนภาคล่าสุดภาค Scarlet มั้งนะผมจำไม่ผิดภาคอะไรสักอย่างแหละที่มันเป็นเขาพยายามจะทำเป็นเหมือนเป็นแบบ open world อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมก็มองแล้วว่ามันคุณภาพเกมมันไม่ไหวจริงๆครับแล้วพอผมมาเล่น power เออนี่แหละมันควรจะเป็นแบบนี้แหละแต่ทำไมมันไม่เป็นก็ไม่รู้นะฮะก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบเกม power มากๆนะเพราะมันมีอะไรหลายๆสิ่งที่เกมโปเกมอนทำไม่ได้นะครับถ้าถามว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเกมโปเกมอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าเกมมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะคือเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรทำมากขนาดนั้นนะครับคือเกม Power เนี่ยมันเป็นเกมแนวเดียวกับโปเกมอนผสมกับแนวอาร์คใครชอบอาร์คอยู่แล้วใครชอบเกมแนว Survivor อยู่แล้วก็แนะนำนะครับเดี๋ยวผมพาบินดูรอบแบบนิดนึงนะครับส่วนพื้นที่ภายในเกมต่างๆเนี่ยก็มีจุดให้สำรวจเยอะนะครับจริงๆแมปเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบลวกๆนะมีถ้ำมีดันเจียน มีถ้ำมีดันเจียนให้ลงนะครับมีจุดสำรวจเยอะนะครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ไม่ได้ทำลวกๆอ่ะประมาณนั้นนะประมาณถ้าให้ผมประหยัดเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าให้ผมนิยามมันก็ประมาณนี้ครับคือมันไม่ได้ทำแย่มากแล้วก็มันเป็นเกมที่ทีมอินดี้หรือทีมพัฒนามีแค่4คนเท่านั้นนะครับก็ผมสอบผมนะทำได้แค่นี้ก็ถือว่า ผมมองว่าเก่งมากๆแล้วนะครับแต่โดยรวมนะถ้าใครชอบก็ผมแนะนำให้ซื้อนะครับแล้วเกมนี้สามารถเล่นคอร์ปกับเพื่อนได้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าการเล่นคอร์ปกับเพื่อนนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่ามันรองรับการเล่นแบบแท็กติคอลกับเพื่อนนะครับเช่นอย่างผมยกตัวอย่างว่าตอนที่เล่นกับเพื่อนแล้วมันสนุกนะครับอย่างเช่นว่าผมเล่นตัวเนี้ยตัวอย่างตัวพาที่ผมขี่เนี่ยมันสามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับเดี๋ยวผมลองยิงมิสไซล์ดูเนี่ยนะครับมันสามารถยิงมิสไซล์ได้เ นี่ยมันสามารถยิงมิสไซล์ได้สามารถยิงแล้วมันสามารถทำให้สตันศัตรูได้แล้วเพื่อนก็ทำเป็นตัวดาเมจ DPS อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันสู้ช่วยกันอะไรได้มันให้ฟีลแบบคล้ายๆมอนฮันนะครับแต่ว่าเกมนี้มันจะเล่นง่ายกว่ามันไม่ต้องแอคชั่นเยอะมากคือเกมนี้การออกแอคชั่นมันบางครั้งถ้าเราไม่อยากสู้เราก็แค่ยืนมองพาวเราตีกันเองอะไรเงี้ยมันก็ให้อารมณ์แบบฟิลวันป๊อปเหมือนเกมโปเกมอนนะครับประมาณนั้นแล้วก็การเล่นคอร์ปก็สนุกมากด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้
ตัวเกมมันจะมีเวอร์ชั่นของสตรีมกับของเกมพาสใช่ไหมครับผมแนะนำให้ซื้อของสตรีมนะครับเพราะว่าเวอร์ชันของสตรีมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่ใหม่มันเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอัปเดตไปไกลกว่านะครับของ Xbox รู้สึกว่ามันจะอัปเดตช้านะครับผมไม่ค่อยแนะนำไม่ซื้อของ Xbox ผมไม่แนะนำไม่ซื้อของ Xbox นะซื้อของไม่แนะนำให้ซื้อของเกมพาสนะเกมพาสนี่คือเอาไว้สำหรับไปลองเล่นดูก่อนถ้าชอบเราค่อยไปซื้อสตรีมก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าถ้าจะต้องให้คะแนนในช่วง Early Access นะครับสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะให้เกมนี้อยู่ที่7คะแนนนะครับหลายๆอย่างในเกมนี้ยังมีบั๊กอยู่ประปรายนะครับจุกจิกยุบยิบไปหมดนะครับคือยังมีการตกแมปนะครับเดินๆอยู่บั๊กอะไรก็มีก็จริงๆมันก็สามารถแก้ได้นะครับถ้าสมมติว่าบั๊กตกเข้าไปในแมปเนี่ยก็สามารถเรียกพาวอ่ะแล้วก็แบบดึงกดคีย์สัตว์พาวให้ดึงตัวเองออกไปด้านนอกแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ต้นจนเวลตันก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับก็ด้วยเอาไว้เจอกันสวัสดีทุกคนครับ